โดยทั่วไปแล้วผู้สุเร็จราชการแทนพระอ,องค์นั้นไม่ต้องการเวลาในการรำลึกความหวังและจากการกลับมาพบกันอีกครั้งระหว่างเขากับพ่อเขานั้นได้แสดงโอกาสนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ประจ,จักษ์บางครั้งเขาก็คิดเรื่องนี้ระหว่างที่เขานั้นได้ทำสมาธิแม้กระทั่งตัวสลับพลายมาร์ทเองนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่สบายใจเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีความทรงจำที่เจ็บและสิ่งที่ทำให้กาลิมารู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นอันที่ที่เขานั้นได้ถึงงานประชุมครั้งนั้นก็จะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปทันที่กะลิมา้บา,านราังงของอ,งอ,งอง์รด้าเหมนุษ ซึ่งทันทีที่เขามาถึงนั้นเขานันก็ได้พบว่าพ่อของเขาไม่ใช่พ่อแบบเดียวกับที่เขาจําได้ในอดีตต่อไปหรือบางทีนี่ก็อาจจะเป็นใบหน้าทแท้จ,จริงขององค์จกักรพรรดิก็เป็นได้ทันทีที่การิมานอยู่ในห้องของของค์จกักรพรรดนี้สิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือร่างกายที่ถูกฝังได้วยเครื่องจักรอันซับซ้อนร่างกายที่ราวกับศพแต่ศพนี้นั้นดูเหมือนกับว่ามีพลังอันนนาเหลือเชื่อในช่วงเวลาหนึง่งการิมานได้ได้มองเห็นแสงที่แผดเผาจิตวิญ,ญญาณของเขาได้ยินเสียงคำควรชืน่นนิรันดร์ของเรเี ใบหน้าจำนวนนับไม่ถ้วนทีน่ซ้อนทับกันอยู่ท่านนั้นเองความคิดนับไม่ถ้วนความทรงจํา ความเจ็บปวดใช้ชนะที่ล้มเหลวความโศกเศร้าความกลัวความเกลียดชังอารมณ์ทุกประเภทนั้นได้กระทบเข้ากับกลิมานเข้าโดยตรงพายมาดร,รู้สึกว่าจิตวิญญาของเขาได้ถูกโจมตีอย่างแรงในพิบตานันนดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขานั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาเริ่มที่จะเรียกโครงกระดูกที่ตรงหน้าเขาเพื่อถามพ่อของเขาที่ประทับอยู่หน้าบันลังทองคําไปว่าวิธีการช่วยมนุษยชาตินั้นเป็นอย่างไรใน,ในขณะที่เขาพูดจบนี่เองภายใต้แสงขององค์จักรพรรดนั้นกลิมาน,นได้ยินชื่อตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนทั้งลูกชายหมายเลขสด ยากเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบชื่อที่แตกต่างของการิมานับไม่ถ้วนนั้นได้ดังออกมาและทันทีที่ไพรามานั้นได้ยินเรื่องนี้เขานั้นก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยองค์จักพรรดนั้นยังคงนิ่งเงียบการิมานั้นดูเหมือนจะร้องไห้การิมานั้นได้ขออะไรบางอย่างแต่ก็ได้กลับมาด้วยความนิ่งเฉยความรู้ ความจริงอันเก่าแก่ที่ซับซ้อนราวกับดวงดาวเข้าไปในใจิตใจของเขากาลิมานั้นได้มองเห็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าเขาจะสังเกตเห็นภาพแห่งอนาคตด้วยเขานั้นได้พบเห็นมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนบนบัลลังก์ทองคําบางทีพวกเขานนั้นอาจจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ในรูปลักษที่แตกต่างกันหรือบางทีนี่ก็อาจจะเป็นบุคลิกที่แตกสลายขององค์จักรพรรดิที่ได้ทําการลบกวนซึ่งกันและกันแพรอทีพลอย่างต่อเนื่องและใน,นที่สุดก็กลายเป็นหนึ่งเดียวในสนามรบที่ยากลําบากทัานได้นั้นเองได้มีเสียงอันเหนื่อยล้านัู้นไดาดาากรรู้มมปปะณว่ิ ความภาคภูมิใจของเขาใายชนะที่ยิ่งใหญ่ของเขาหายาที่พักดีคนสุดท้ายของเขาเพื่อมือสุดท้ายของเขาความหวังสุดท้ายของเขาตามคํากล่าวของเหล่าคัสโตเดสในระหว่างที่ทําการสนทนานี้คานั้นได้มองเห็นกัลิมานั้นดูเหมือนจะพูดคุยกับตัวเองอยู่อย่างสงบและมั่นคงไม่มีการกระทําอื่นใดเลยตัวทาปลายมาดเองนั้นก็ได้ตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งองค์จักรพรรดินั้นมีพลังมากกว่าเดิมกว่าเมื่อ10,000ปีที่แล้วด้วยการบูชาและความเชื่อของศาสนาประจำชาตินี้ทําให้องค์จักรพรรดิน,นั้นได้พลังอันไร้ขอบเขตอันอน,น่าาาากกกกกลัััวรรพพบบปะขขออองงเเค์จิหมืน สารระหว่างดวงดาวทุกคําพูดนั้นสามารถแผดเผาจิตวิญญาณของเขาได้โดยตรงสิ่งนี้ทําให้ทางกิริมนั้นเจ็บปวดเดิมทีแล้วเขาคิดว่าตัวเองนั้นเป็นนักโทษหรือไม่ก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือขององค์จักรพรรดิหน้าบัลลังทองคำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเขาทั้งก็เป็นแค่เครื่องมือจริงๆนั่นแหละไพรมาดแห่งมนุษยชาตินั้นในอดีนันเปรียบเสมือนกับนักการทูตมากกว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเขาน่าจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเพื่อที่จะปุกปิดความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างไพรมาดกับทางตัวองค์งจ จะเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่ามีพลังอันเหลือล้อนหรือบางทีแล้วองค์จัก,กรพรรดิก็จะใช้รูปลักษณ์ของมนุษย์จริงๆในเวลานั้นแต่ในตอนนี้องค์จัก,กรพรรดินั้นละทิ้งรูปลักษณ์นั้นไปแล้วความเสียหายที่คอรัสและเทพแห่งความมืดนั้นได้กระทำแกเ่เขาเขาต้องทนทุกข์ทรมานอันเจ็บปวดบนบังลางทองคำนับหมื่น 10, ปีและในที่สุดแล้วองค์จัก,กรพรรดินั้นได้สลัดลุดจากร่างกายเดิมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่อาจเข้าใจได้และในตอนนี้ความเป็นมนุษย์ขององค์จัก,กรพรรดินั้นได้เสื่อมโทรมลงไปนานแล้้้้ววววจจกกาา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 รเเเออองงงดูมมมนนนนุษชตติปิปปลลีีทขใแ งจกักรพรรดนั้นไม่เคยรักพลายมาดอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่จงรักภักดีหรือฝ่ายทรยศที่โนอของกาลิมานในสายตาขององค์จักรพรรดนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงแค่เครื่องมือเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเท่านั้นอย่างไรเสียก็ตามพวกเขานั้นก็ยังคงเป็นเครื่องมือขององค์จักรพรรดิสำหรับอนาคตของมนุษยชาติองค์จักรพรรดนั้นทรงอยู่เคียงข้ามนุษยชาติมาโดยตลอดแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเช่นนี้นองค์จักรพรรดิันก็ยังใช้พลังอันยิ่งใหญ่ของตนอููเเวาเาาาาาาผินนนนน้้น้กััทจจมรรปงงคขะ็ณ มนุษย์อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าองค์จักรพรรดิน่นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ตามแต่ทางการิมาหนก็มีพ่อที่เป็นมนุษย์จริงๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือราชาคอนนอพ่อบุญธรรมของเขา อดีตกงสูนแห่งมาครกเขาได้ส่งตอ่อจิตวิญญาณให้แก่ทางการิมานแล้วเขารู้ว่าเขานั้นต้องทําอะไรเขานั้นจะไม่ยอมแพ้ต่อมนุษยชาติการิมานเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเดียวที่จักรวรรดิต้องการในตอนนี้ก็คือการทําสงครามกูเซดครั้งใหม่กอบกู้ดาวเคา์ที่กำลังถูกโจมตีโดยศัรตรูโลกให้จักรวรรดิเหล่านี้นั้นได้รับผลกระทบจากทางรอยแยกจากมิติวาร์ขนาดใหญ่ตอนนี้ทุกชั่วโมงที่ล่าช้านั้นจะทาให้ดาวคอตั้นตกอยู่ในอันตรายมากยิ่งขึ้นผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนในจักรวรรดินั้น เชื่อมต่อกับทางระบบสุรยิยะยางไรเสียก็ต่ำกองทัพแบ็กดีเจนของเควอสวอร์มัสเตอร์อับานได้ใช้ประโยชน์จากกองทัพปีศาจของเทพครอนทำการยึดดาวเขาที่เป็นฐานที่มั่นหลักของวาสําคัญรอบรอบระบบสุริยะเอาไว้แล้วซึ่งศัตรูนั้นสามารถยึดได้ถึง7ดใน8ดวงพวกเขาจะนําสิ่งประดิษฐ์แบ็กสโตนที่จะนําความเสียหายมาสู่โลกเหล่านี้โดยการปิดกั้นช่องทางผ่านมิติวา้าปัจจุบันมีเพียงดาวเขาโวเลสเท่านั้นซึ่งเป็นดาวเขาที่อยู่ใกล้เทอรล่ามากที่สุดที่ยังสามารถอยู่รอดได้ถ้าหากว เธอร่าชุดก่อนได้นํากองทัพจักรวรรดิที่รวมตัวกันอยู่รอบระบบุริยานั้นได้มารวมตัวกันณบ้านเกิดของมนุษยชาติมีคําสั่งไม่ให้ออกไปเพราะในตอนนี้ต้องการที่จะทําการสนับสนุนกองกาลังซึ่งกองกำลังเหล่านี้นั้นส่วนหนึ่งก็มีเพื่อปกป้องอำนาจของทางการิมานเองแต่โชคดีที่ตอนนี้นั้นบุคคลส่วนใหญ่นั้นสนับสนุนการิมานด้วยการช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวจากวุฒิสภาเธอร่ากองกาลังที่ประกอบด้วยเหล่าค u สโตเดสและเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนเป็นกองกำลังโจมตีขนาดเล็กทําการขึ้นยามประจันบานความเร็ หลังจากที่ได้พูดคุยกับองค์จกักรพรรดิแล้วกาลิมานั้นก็ได้ปรากฏต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์กาลิมาน,นั้นได้มการจัดกองยานใน,นทันทีว่างแผนที่จะไปดาวโวลเลสด้วยตัวเองให้การสนับสนุนเหล่าตัวเดชและซิสเตอร์ออฟไซเลนโดยเขาได้บอกกับคนเหล่านี้ไปว่าตอนนี้เขานั้อยู่ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของจกักรวรรดิมนุษย์ได้รับอำนาจจากองค์จกักรพรรดิเองและไม่มีใครสามารถหยุดความตั้งใจของเขาได้ในเวลานี้เนื่องจากกาลิมานะั้นะไม่มีเวลาดำเนินการมากนั้นในเกมการเมืองดันง,งนั้นเขา การประชุมการิมาได้ทำการเปลี่ยนตำแหน่งของนาย,ยกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโดยทำการแทรกแซงด้วยสมาชิกใหม่หลังจากที่กองยานของการิมานั้นได้มาถึงโบเลสแล้วเราคัสโตเดตและเราซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นก็ได้กระโดดขึ้นไปบนยานทงของเควอสที่ถือแบ็กสโตนอยู่ภายมาเป็นผู้บัญชาการในกองยานในครั้งนี้พยายามยานฟีเกตของศัตรูโดยรอบน้ำทีมจูโจนั้นเข้าทำการโจมตียานโทของศัตรูเป็นการส่วนตัวด้วยการสนับสนุนของคัสโตเดตและซิสเตอร์ออฟไซเลนหลังจากปฏิบัติการฆ่าตัวตายในครั้งนี้กองกำลังในก็ได้เหลือเพียงไม นั้นต่อสู้กับศัตรูเพียงลําพังบนยานทงของแบ็กลีเจียนซึ่งจานวนนั้นมีมากกว่าพวกเขาโดยพวกเขา้ขาก็ได้เกือบถูกล้างบางเลยทีเดียวแต่มันนั้นก็เปการช่วยซอแผนการของศัตรูได้ส่วนผมในตอนนี้แบ็กสโตนนั้นไม่ได้ถูกวางไว้ในผิวดาวของโวลเลสและหลังจากที่เอาชนะกองยาศัตรูได้แล้วกองทัพจกกักรวรรดินั้นก็ได้เคลื่อนพลออกไปทําการทําลายเหล่าผู้ลุกหลานที่อยู่ณน้าพาพื้นของโวลเลสและหลังจากนั้นไม่นานก็กำลังทหารจํานวนมากนั้นก็สู่โศมาดาวเคราะห์ดวงนี้โดยกะลิมาน,นหวังว่าจะใช้โวลเลสเป็นดาวเครเาออระหบบ อาร์พลายมารนะ์นจะได้มุ่งหน้ากลับไปยังเธอละเพื่อดาการรวมตัวเตรียมการสลับสงครามคูเสดของตนเองเตรียมการสลับกองยานคูเสดของตนเองนับตั้งแต่ที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในการต่อสู้กลางๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กาลิมานาก็เข้าใจได้เลแล้วว่าองค์ประกอบกของกองกลางของจักรวรรดิในปัจจุบันนั้นได้เสื่อมถอยอาวุธทุกชนิดในคางแสงของจักรวรรดินั้นไม่สามารถยืนหยัดได้เพียงลาพังอีกต่อไปพวกเขาจะต้องนํามารวมกันในใช้อาวุธรูปการภายใต้คําสั่งของกาลิมานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในนนนนน้้้้กกกกืาา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 าบบททมรรรรขละัจไดํํึฟสสแย การลิมานั้นจังได้ทำการเรียกร้องให้กองกลางจักรวรรดิทั้งหมดที่อยู่ในระบบดาวเคราะห์รอบๆโลกแห่งบัลหลังนั้นจะเป็นที่ต้องลาทิ้งฐานที่มั่นของตนอพยพไปยังระบบสุริยะนี่ถือว่าเป็นคำสั่งที่โหดร้ายเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ากองยานจักรวรรดิที่ต้องถอยกลับไปยังระบบสุริยะนั้นเท่ากับว่าเป็นการประกาศความตายให้แก่บางโลกแล้วกองทหารที่ได้สู้รบกับศัตรูนั้นหากได้ทําการทิ้งไปแล้วก็เท่ากับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นได้ตายในที่สุดดาวเคราะห์หลายดวงนั้นได้ถูกกาหนดให้ตายภายใใตต้้้้้้คคํําา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 าสั่่่งงงงนนนีีีซึกกกมบชททททปปปิิเเธจะะออพพยแไดดดรรข สู้กับศัตรูจนตัวตายซึ่งกาลิมานก็ได้ตระหนักดีว่าคำสั่งของเขานั้นดูเลือดเย็นไปอย่างมากดังนั้นจึงไม่สามารถตำหนิการการะทำของพวกเขาได้อย่างในเสียก็ตามจะไป็นที่ต้องทำความเข้าใจความจริงอันโหดร้ายนี้อาณาจักรในตอนนี้นั้นได้อ่อนแอลงไปอย่างมากถ้าสามารถนำกองกำลังที่กำักระจายอยู่มารวมกันในที่เดียวได้นั้นพวกเราก,ก็จะไม่ถูกโจมตีต่อไปใช้ความคิดนิเริ่มใหม่กาลิมาสาบานและรับรองว่าสงครามครูเสดครั้งใหม่นี้นั้นศัตรูของมนุษยชาตินั้นต้องชดใช้ด้วยเลือดและเาาาายังังงนน่่ออปกนน,นททพิิฏบต สร้างยานลบใหม่รวมไปถึงข้อมูลกับเครื่องจัดสงงรามประเภทต่างๆโลงหลอมของดาวอังคารเช่นดาวพฤหัสบดีนะั้นก็ได้ทําการเข้าร่วมแผนนี้ด้วยแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้ราบรื่นเสมอไปการิมานั้นได้ทำการไปเยี่ยมเมืองของเหล่าแมคคานิคัสเป็นการส่วนตัวในดาวอังคารและเพื่อที่จะบรรลุความร่วมมือทัศนคติของดาวอังคารที่มีต่อบาริสเลสคอที่น้องของเขาและรวมไปถึงการิมานั้นไม่อ่อนโยนในเวลาเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองของเทอร์ล่านั้นก็ได้ผลกระทบจากการกระทําต่างๆของทางการิมานมีการเปลี่ยนองงค์กกรรต่าาาๆให้ทํ นนันุนตวเองวิธีการที่มีประสิทธิภาพนี้สามารถพบได้ในอัลตรามา500โลกซึ่งการิมาน,นก็ได้นําโมเดลของอัลตรามนั้นมาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือตัวเองในการประชุมวุฒิสภานั้นการิมานในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระอ,องค์ได้มีทัศนคติที่แข็งแกร่งต่อเหล่าขุนนางชั้นสูงประกาศแผนง,งานครูเสดีเตรียมไว้โดยตรงและแทนที่เขานั้นจะขอความยินยอมจากทางเหล่าขุนนางชั้นสูงเขานั้นได้ทําการส่งทีมสอบสวนเหล่าแอสซิสโนลัมและ่วยงานต่างๆให้ดําเนินการต่อไปเพื่อนัฐบาลจักรวรรดิสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่าาางมมรรระิิิ้ววดขขักกกลลแ็เจ วัดกวาดล้างครั้งใหญ่โดยเหตุการณ์นี้จะถูกเรียกว่าภัยพิบัติไพมารไอมัสเกิร์ชโดยที่จะเป็นการสร้างกระบวนการํำสั่งเทเล่าขึ้นมาใหม่นอกจากการช่วยเหลือพลเรือนที่รอดชีวิตจากการโจมตีของปีศาจของเทพคอนแล้วไอต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเทเล่าเหล่าลัทธิเล็กๆต่างๆหลายรลัทธินั้นได้ถูกถอนล่าถอนโคนในหมู่ข้าราชการผู้สูงศักดิ์ในพระราชวังนั้นก็มีผู้ต้องสงสัยที่จงรักภักดีต่อละบเคอสอย่างลับๆทั้งหมดก็ได้ถูกจับกลุ่มและก็ได้มีบางคนที่ต้องการใช้วิธีการทางการเมืองต่างๆต่อต้านอำนาจของกาาาิิมมนซึ่งกับบกกลลัยดง่่าวแ้้สิที จะต้องเผชิญหน้าก็คือพลังอันแข็งแกร่งที่จะปราบปรามพวกเขาเพราะในตอนนี้นั้นตัวเขาในฐานะผู้สาเร็จราชการนั้นไม่มีเวลาให้เป่าประโยชน์ทุกวันในระบบสุริยะนั้นได้ผ่านไปท่ามกลางดวงดาวความตายนั้นได้มาจากทั่วทุกที่กาแล็กซีนั้นได้ถูกแบ่งครึ่งด้วยรอยแยกขนาดใหญ่โลกที่ถูกปกครองโดยมนุษย์นั้นย่อมดับไปโดยไม่อาจเทียบได้สงครามกูเซดจ,จะเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดแล้วเมื่อมียานและกองกำลังที่เพิ่มมากขึ้นในการมารวมตัวกันที่ระบบสุริยะอิลิมาน,นก็ได้เข้าพบกับป้าศักดิ์สิทธิ กาลิมานนะครับได้ทบทวนกับครอว่าภารกิจที่สองขานเขาได้มอบหมายให้แก่ครอเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนนั้นก็คือการสร้างกองทัพแอสตาเตสใหม่และตอนนี้สงครามกูเซตของกาลิมาณนั้นต้องการความช่วยเหลือจากปอกลังใหม่นี้ซึ่งสเปนมารินเหล่านี้น้นจะไปเป็นหัวหอกสำคัญในสงครามกูเซตของเขาทำการต่อสู้เพื่ออณาจาักรมนุษย์อยู่ในแนวหน้าในยุคใหม่พวกเขาจะเป็นคนที่ช่วยเหลือสเปนมารินรุ่นก่อนหน้านี้และด้วยความช่วยเหลือที่จัดทำโดยบาลิสเลสขอตลอดหลายพันปีนี้เขาได้นำการศึกษายีนของกาลิมาน์และรวมไปถึงเหล กันว่าในอดีตนั้นได้มีการฝังเมล็ดยีน19เมล็ดเข้าไปในอวัยวะต่างๆมอบให้แก่สเปซมารีนซึ่งสร้างมนุษย์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังกว่าคนทั่วไปทำให้พวกเขานั้นมีกล้ามการอัปเกรดทางกายภาพนี้จะต้องแทนที่ด้วยกระดูกและปอดอันใหม่ซึ่งสิ่งนี้ทำให้สเปซมารีนสามารถอยู่รอดในสภาวะที่ไม่เอื้ออำานวยของกาแล็กซี่ได้ทำการต่อสู้ในสนามรบซึ่งงานทดลองของคลอที่จะสร้างสเปซมารีนรุ่นใหม่นี้สเปซมารีนเหล่านี้จะถูกเรียกว่าพมาริสโดยเขานั้นจะได้รับการอัพเกรดววยด้เ1รค ซีเนลโครยเครื่องขายายกําลังแมนิฟิคัและก็เตาเผาแห่งบาลิซาเลียนบาลิซาเลเยนเฟอร์เนสซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างพลังกำลังของสเปซมารีนได้เป็นอย่างมากเพื่อความแข็งแกร่งทางกล้ามเนื้อปล่อยให้บทขยี้กระโหลกศีรษะมนุษย์ที่แข็งแกร่งได้โดยตรงทําลายโครงสร้างต่างๆได้ด้วยมือเปล่าซึ่งซิเนลโครยนั้นถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขายายกําลังของสเปซมารีนช่วยให้สามารถเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพยากที่จะฆ่าส่วนทางแมนิฟิคัเครื่องขยายกําลังนั้นเป็นอวุธ ว่าแมกนิฟิเคตเหล่านี้นั้นเป็นอวัยวะเทียมที่ใช้โดยองค์จักรพรรดิในสมัยที่เขานั้นยังเยาว์วัยสามารถเสริมสร้างการทํางานของสมองซีซสายและขวาไปได้แบบพร้อมๆกันและเนื่นองจากว่าการออกแบบสมองซีซ้ายนั้นได้สูญหายไปนานแล้วท้งปราศส,สิทธิ์บาลิสเซเลียสคอนั้นถือว่ามีข้อมือกับสมองซี่ขวาเท่านั้นดังนั้นอวัยวะแมกนิฟิเคตนั้นจึงทําหน้าที่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นเองแมกนิฟิเคตนั้นก็ยังช่วยพัฒนาทักษะทางกายภาพของสเปซมารีนที่สมบูรณ์แบบมากยิ่่่่่่่่งงงงงงขขข้้้้้้นน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 สสสสผลลลลาา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 ใหหหพวววกกกกเเเเเแแแ็รรรรคคอออืๆๆดดมมมมมมถถัตไปีุบซ เป็นอวัยวะที่เชื่อมโยงระหว่างหัวใจ2ดวงเข้าด้วยกันในกรณีที่สเปซมารีนนั้นได้รับความสูญเสียหายอย่างหนักมันนั้นก็จะเปิดใช้งานทันทีทันทีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมันนั้นจะทำการปล่อยสา,สารบางอย่าง,างเช่นอะดนาลีนออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นกระดูกและสารประกอบต่างๆที่ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วโดวยวัตถุประสงค์ในการออกแบบนี้ก็คือเพื่อให้เหล่าสเปซมารีนไพมาริสนั้นสามารถเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่สิ้นหวังได้และสามารถใช้แรงฮึดขั้นสุดท้ายในการสร้าง ามากดังนั้นเตาแห่งบาลิเซเรียนนั้นจะช่วยบรรเทาปัญหาการชารลางได้มันเปรียบเสม,มือนกับผลของยาชาที่ได้ถูกกระสกดจิตหลังจากการเปิดใช้งานแล้วบุคคลที่ได้ถูกดัดแปลงเหล่านี้นะจะมีชีวิตอยู่เตาแห่งบาลิเซเรียนจะเข้าสู่โหมดสลีปอีกครั้งเพื่อที่จะทาการเติมสารประกอบอีกครั้งโดยทั่วไปแล้วลอสเปนมาลินไพมาลิสเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าในอดีตนั้นถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าบาลิเซเรียนคอนน์ั้นได้ทาการสร้างน,นัลบใหม่เหล่านี้พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อลองรรััับบบมมนนนนกกกกกออออองงงทททีีี่่่่่พวววเเขาาาาสส้จะะถูยย Mark Arm Tacticcus X Tact Armor, ซึป็ชุดดแโ จากโมเดลชุดกอดสเปซมารีที่ผ่านมาโดยทําการออกแบบในรูปแบบที่หลากหลายในการช่วยเหลือสเปซมารีที่สามารถเลือกชุดกอดที่ดีที่สุดในการปฏิบัติภารกิจเฉพาะทางได้เช่นถ้าหากใช้ชุดกอดเบาแล้วก็จะได้รับการออกแบบฟังก์ชันบางอย่างที่สามารถเก็บเสียงเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับศัตรูแบบโอบเลนถ้าหากใช้ชุดกอดหนักแล้วก็ก้อนหนักนี้ก็สามารถต้านทานอานาจการยิงได้มากกว่าสามารถใช้เป็นตัวแทงของทีมได้และสามารถใช้เรดาร์ในระบบสื่อสารที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทการโจมตีแบบแนวลึกและพวกเขาทนก็จะสามารถสวมชุดกอดแบบต้านแรงโน้มถ่วง สายที่มีท่อจรวดนั้นติดอยู่ด้านหลังสามารถกระโดดได้แล้ววุนมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอเพื่อช่วยเหลือสเปซมารีนเหล่านี้นก็คือปืนไรเฟิลโบลเตอร์ MK2 นอกจากนี้มันยังสามารถเปลี่ยนโมโดูลกระสุนต่างๆได้หลายรูปแบบทําการช่วยเหลือในยุทธธีต่างๆและรวมไปถึงการเป็นปืนลูกศอขนาดมาตรฐานเป็นปืนไรเฟิลจูโจมอัตโนมัติที่ยิงด้วยความเร็วและน้าการยิงที่เหลือล้นสามารถยิงได้จากระยะไกลเจาะเกาะได้และยรวมไปถึงปืนต่างๆที่ทําการสนับสนุนเหล่าสเปซมารีนทั้งปืนพลาสมาปืนเมลต้าสิ่งเหล่านี้รู้มาาาาจกกกรอออแบบขงงททัสิ้นเมื่อเเปีียยบทบ อาวุธรุ่นเก่าในอดีตแล้วถือว่ามีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาเดียวกันเพิ่มฟอร์ชันการทำงานให้หลากหลายผ่านความรู้ถูกเน้ี่ที่ได้รวบรวมวมาจากทั่วทั้งกาแล็กซีและุวมไปถึงยานพาหนะรุ่นใหม่ STC ที่ถูกสร้างขึ้นมาหลายรุ่นเพื่อช่วยเหลือเหล่าสเปซมารีนทั้งยานพาหนะขนส่งของของ,ของเหล่าไพมาริสและยวมไปถึงโมเดลรถถังต่างๆที่สามารถใช้ในการต่อสู้ต้านแรงโน้มถ่วงได้ ยานพาหนะกาะหนักเหล่านี้นั้นเมื่อเทียบกับยานพาหนะของสเปซมารีนรุ่นแบบดั้งเดิมนั้นมันได้รับ,บการอัปเกรดโดยการใช้ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่ได้เรียนรู้มาในอดีตเพิ่มความสามารถและมีความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแม้ว่ามันจะสามารถเคลื่อนที่ไปยงังหนองน้ำที่มีฤทธิ์กัดก่อนหรือเป็นทะเลสาบท,ที่เต็มไปด้วยแมกมาที่ร้อนจัดพวกรถถังเหล่านี้นนก็สามารถไปได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยระบบต้านแรงโน้มถ่วงเพื่อที่จะทำการส่งมอบเหล่าทหารสเปซมารีนเข้าสู่สนามรบได้อย่างปลอดภัยและรวมไปถทา Red emption, ทีี่ดด้้ออกแบ,บมวัััั Space เืรยยนนนน ได้มีการติดตั้งอาวุธที่มากกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าได้มีการออกแบบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทําให้พลังของเลดัปเตอร์เรดนอตนั้นทรงพลังมากสามารถพกพาอาวุธทําลายล้างได้หลากหลายรูปแบบและมีการเชื่อมต่อระบบประสาทที่รัดกุ่มมากยิ่งขึ้นปเป็นมารินผู้พิการที่หวังจะได้ไถ่าบาปนั้นก็จะฝังตัวเองไว้ในโรงเหล็กนี้เพื่อจะทำการควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่ให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพการต่อสู้ที่สูงกว่ารุ่นเก่ามีการเชื่อมต่อระบบประสาทที่เสถียรและส ได้อยู่ภายใต้เหล่านักบวชแห่งเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้คาสั่งของคอ,งอซึ่งพวกเขานั้นก็จะนําความคิดแบบแมานิคัสมาเป็นลําดับแรกพวกเขานั้นจะไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของเราผู้ที่อยู่ในเรดน็อตถ้าเกิดว่าคิดจะทําการฝังตัวเองเข้าไปกับทางเรดแอปเตอร์เรดน็อตที่ทรงพลังแล้วละก็พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ยาวนานได้ดูเดือดแล้วกับว่านี่มันเป็นโรงศพเดินได้โดยตรงและเป็นการเติมเชื้อไฟให้แก่เนื้อหนังของมนุษย์ที่ต้องระมัดระวังแต่เราสเปซมาลีนผู้ไถ่บาปไม่มีความกลัวและในขณะที่ทําการ ลบแล้วอางายมาทกาลิมานก็คิดว่าอาวุธชิ้นนี้นั้นไม่น่าจะขาดแขนคนควบคุมอย่างแน่นอนคนควบคุมนั้นจะเต็มใจที่ต้องทําการสละชีวิตของตัวเองเพื่อประโยชน์ของอาณาจักรทําการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติาฉะนั้น,ลน,ลนแล้วก็สเปสมาลินรุ่นใหม่แล้จะต้องภูมิใจในสิ่งนี้อุปกรณ์เหล่านี้นั้นเป็นเพียงของายมาลิสสเปสมาลินเท่านั้นยังมีส่วนเล็กๆของคลังแสงในช่วง100,000ปีที่ผ่านมาที่บาริสลิสคอนั้นปฏิบัติตาคําสั่งของกาลิมานตอนนี้เขาได้ทําการเตรียมยีนสเปสมาลินนับหมืน่นซึ่งเป็นยีนของผู้ที่จงรักภักดีทั้ง9และอาวุธสนับสนุนต่างๆซึ่งก็มีหลายคนที่เป็นอาสาสมัครในครั้งนี้นอกจากนี้ทาง ลิซเลตคอนั้นยังได้ทําการคํานวณอีกด้วยว่าบุคคลที่มีศักยภาพเหล่านี้นั้นจะได้ถูกาพาคจากโลกของตัวเองอย่างลับๆยอ้อนละการดัดแปลขงของคอเข,อขอา้าสู่สภาวะหลับลึก และในระหว่างที่พวกเขากำลังทำการดัดแปลงและอยู่สภาวะหลับลึกนี่เองพวกเขานั้นก็จะถูกสะกดจิตไปด้วยและหากพวกเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะก็พวกเขานั้นก็เต็มใจที่จะทำการบุกน้ำลุยไฟเพื่อต่อสู้เพื่อองค์จกักรพรรดิเพื่อเทอร่าและว่าสเปมนมารีเหล่านี้นั้นจะมีพละงกำลังที่เหลือลน้นแต่ตอนนี้ก็ยังขาดแลนกองกำลังอย่างมหาศาลเนื่องจากว่าได้มีอาสาสมัครจำนวนมากที่ได้ร่วมเหลวในการทดลองแต่อย่งางไรเสียก็ตามด้วยกองทัพที่คอเตรียมไว้ให้นี้ทางภายหมานั้นก็จะทำการเข้าสู่ทาง, Man ทาง,งาเซกเมนทัพอัลติเนใหม่นี้้เขาสู่กาลซีที่่ววุนลตู จกักรวรรดิมนุษย์ฟื้นฟูความรุ่งโรจน์เหมือนเมื่อหลายพันปีก่อนและหวังว่าจะทําการยุติสงครามอันไม่มีที่สุดได้กองกำลังเหล่านี้จะได้ทําการต่อสู้จนตัวตายจนกว่าจะสร้างจักรวรรดิมนุษย์ขึ้นใหม่หยุดยั้งหายนะแห่งราตรีนิรันด์หยุดยั้งความเจ็บปวดทั้งหมดเลือดและน้าตาของมนุษย์จำนวนไม่ถ้วนที่ได้ถูกหล่าปีศาจและมนุษย์ต่างดาวนั้นจัดก,การพวกเขาั้นจะนําความตายมาสู่ศัตรูของจกักรวรรดิทั้งปีศาจผู้ทรยศมนุษย์ต่างดาวและในตอนนี้ภายใต้านามขององ,องค์จกักรพรรดแห่งมนุษย โดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ